วันนี้จะบิ้วให้เราอยากจะไปมากขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามทางตอนเหนือนะครับนะ เราไปกันหลายเมืองนะครับแล้วก็ไปทั้งผมว่าได้หลายเรื่องนะครับในการไปครั้งนี้เนี่ยทั้งเห็นความเจริญของเวียดนามตอนเหนือเมืองต่างๆที่เราจะไปตรงด่านนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจจะมีเวลาหรือเปล่าจะไปดูตลาดขายส่งผลไม้ที่รับมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศจีนนะครับทางตอนเหนือนะอยู่ในฮานอยเลยนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจทางตอนเหนือเพราะเราจะไปตอนเหนือกันนะครับของเวียดนามนะครับค่ะนี่นะครับเวลาเราพูดถึงผมจะพูดอะไรบ้างวันนี้หนึ่งจะพูดถึงเศรษฐกิจทางตอนเหนือพูดชายแดนเหนือนะติดกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเรื่องของด่านนะด่านทางตอนเหนือที่ด่านเวียดนามกับประเทศจีนนะครับแล้วก็พูดถึงสุราก้าวหน้าของเวียดนามเพราะบ้านเราก็มีเรื่องของสุราก้าวหน้าคึกคักเลยนะครับก็ลองดูว่าเวียดนามเขาทำอะไรยังไงนะครับ3เรื่องครับวันนี้ในเวลา25นาทีนะครับผมโอเคเชิญเลยครับลิซ่าครับด็อกเตอร์ครับท่านผู้ฟังครับพอเราพูดถึงเศรษฐกิจตอนเหนือเวียดนามต้องพูดกลมๆ ก่อนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยแบ่งตามภูมิภาคของเขาแผนที่ของเวียดนามเนี่ยเป็นตัว S เอสที่จับยืดหน่อยนะยืดออกมานะฮะยืดยืดหน่อยเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็น3ส่วนถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจตอนเหนือตอนกลางตอนใต้นะบ้านเราก็จะแยกตามภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกประเทศเวียดนามเขายาวไงเวียดนามเขายาวใช่ใช่นะครับเพราะนั้นพอทางตอนเหนือกลางใต้เนี่ยเมืองสำคัญอะไรบ้างที่คุมเศรษฐกิจเขาอยู่อ่ะถ้าทางตอนเหนือผมคิดว่ามีอยู่5จังหวัดที่คุมเศรษฐกิจของเขาอยู่หนึ่งแน่นอนที่สุดครับฮานอยเมืองหลวงฮานอยไฮฟองนะครับกวางนินที่เราจะไปกันนะครับแล้วก็ไทเหนียนและที่เราจะไปกันอีกเมืองก็คือลังเซิน5เมืองนี้เป็นเมืองที่คุมเศรษฐกิจตอนเหนือของเวียดนามแต่ที่เราก็ไปกัน3เมืองครับที่เราจะไปทริปวันที่20ถึง23เดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเราจะไปฮานอยเราจะไปกวางนินนะในกวางนินนี่ก็เราจะไปฮาลงเบกันอ้าวฮาลงกวางนินแล้วเราจะไปแน่นอนที่สุดลังเซิน เดี๋ยวผมจะคลี่ลงไปในแต่ละเมืองนะครับเพราะฉะนั้นใน5เมืองที่คุมเศรษฐกิจทางตอนเหนือของเวียดนามเราจะไป3เมืองนะถือว่าคุ้มมากนะเราจะได้เห็นเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องของการค้าเรื่องของท่าเรือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เกิดไอเดียในการที่จะทำมาค้าขายกับเวียดนามหรือเพิ่มความรู้ว่าเวียดนามเขาเป็นยังไงอันนั้นเหนือนะฮะถ้ากลางเนี่ยกลางก็จะมีกลางเนี่ยที่คุมเศรษฐกิจก็จะมีถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆก็ดานังแต่จริงๆในภาคกลางของเวียดนามเนี่ยมีหลายเมืองนะครับดานังกวางตรีกวางนามนะฮะฮาตินแงอานนะแงอานเนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของท่านลุงโฮเลยนะครับถ้าภาคใต้ภาคใต้ที่คุมเศรษฐกิจก็จะเป็นโฮจิมินห์นะฮะโฮจิมินห์และก็13เมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับในภาคเหนือวันนี้โฟกัสที่ภาคเหนือที่ผมบอกว่ามีอยู่5เมืองสำคัญที่คุมเศรษฐกิจแล้วเราไป3เมืองแน่นอนที่สุดท้ายฮานอยฮานอยนี่เป็นเมืองหลวงนะครับโฮจิมินห์ข้างล่างเนี่ยบางทีคนสับสนนะฮะฮานอยกับโฮจิมินห์นี่ใครเป็นเมืองหลวงเนี่ยคนละทิศเลยนะฮะใช่อยู่เหนืออยู่ใต้กันนะครับโฮจิมินห์นี่เป็นเมืองเศรษฐกิจทางใต้นะครับส่วนฮานอยนี่เป็นทั้งเมืองเศรษฐกิจและเมืองหลวงนะครับฮานอยนี่จะมีสนามบินนานาชาติที่เรียกว่านอยไบเข้าใจว่าทริปเนี่ยเราจะไปลงนอยไบถ้าทางใต้โฮจิมินห์นี่จะเป็นสนามบินนานาชาติตันเซนยึดนะครับแต่ถ้าภาคเหนือเนี่ยนอยไบถ้านอยห่างจากท่าเรือไฮฟงเนี่ยนะครับประมาณสัก100โลห่างฮานอยห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ180กิโลเดี๋ยวค่อยคลี่กันนะครับจังหวัดที่2จังหวัดไทเหนียนซึ่งเราไม่ได้ไปนะครับไม่แน่ใจจะทีมจัดจะพอจะเฉียดไปไทเหนียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไทเหนียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมไฮเทคนะเพราะว่ามีซัมซุงใหญ่อยู่ที่นั่น
แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นก็อยู่ที่นั่นมีบริษัทไทยอยู่ที่นั่นด้วยนะเพราะนั้นไทยเหนียนก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็จังหวัดกวางนินนะกวางนินที่เราจะไปอ่าวฮาลองนะกวางนินนี่เป็นเมืองทำหน้าที่เป็น 2-3 เรื่องก็คือ 1. เป็นจังหวัดชายแดนนะติดกับประเทศจีนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับต่อไปก็ไฮฟองแน่นอนที่สุดไฮฟองก็ได้จุดเด่นของเขาก็คือท่าเรือไฮฟองมีอุตสาหกรรมต่อเรือจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่เราต้องไปซึ่งอยู่ในทริปเลยจังหวัดลางเซินจังหวัดลางเซินเนี่ยทำหน้าที่มากกว่าคล้ายๆกับจังหวัดกวางนินแต่ทำหน้าที่มากกว่าเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการค้าศูนย์กลางด้านโลจิสติกศูนย์กลางเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะระหว่างจีนกับเวียดนามศูนย์กลางด้านท่องเที่ยวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าทางจังหวัดหลังเซินนะจังหวัดหลังเซินเพราะนั้นอยู่ในทริปเลยนะครับอ่ะทีนี้เป็นอย่างนี้ก่อนจะไปลงรายละเอียดในทริปนี้นะครับเราผมพูดเหนือกับใต้เมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจว่าระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยนะครับว่าเหนือก็มีฮานอยถูกไหมครับใต้มีโฮจิมินห์ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยใครครองเศรษฐกิจใหญ่ใครคุมเศรษฐกิจของเวียดนามนะภาคเหนือเนี่ยนะที่มีฮานอยอยู่เนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจ 35% ภาคใต้เราพูดถึงโฮจิมินห์เนี่ยนะครับนะโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงโฮจิมินห์เนี่ยประมาณสัก 29% เพราะนั้นถ้าเราพูดเศรษฐกิจเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ทางเหนือนะฮะใหญ่เป็นอันดับ1แล้วก็ใต้รองเป็นกลางๆก็จะไล่เรียงกันไปตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่นะครับอย่างนี้ครับเหนือกลางเนี่ยนะครับเหนือไม่ใช่เหนือกับใต้มันเต็มแม็กแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเต็มแม็กเพราะนั้นทุกอย่างมันจะมีเพิ่มขึ้นค่าจ้างเพิ่มที่ดินเพิ่มที่เช่าอาคารสถานที่เพิ่มเพราะนั้นนโยบายของประเทศเวียดนามของรัฐบาลเวียดนามก็คือพยายามจะดันตรงกลางจังหวัดเศรษฐกิจตรงกลางนะให้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนะก็จะพยายามดึงนักลงทุนต่างๆอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆไปอยู่ที่ภาคกลางมากขึ้นเพราะคอสต้นทุนยังถูกอยู่อ่ะไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของเม็ดเงินที่ลงทุนในประเทศเวียดนามนะเม็ดเงินที่ลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยผมพยายามจัดว่ามุมตรงไหนมันตรงกลางนะครับเนี่ยครับ ได้แล้วครับครับผมก็บิดหาอยู่เหมือนกันฮะเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราดูเรื่องของ FDIเงินทุนต่างชาติที่ไปลงทุนระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยนะครับไปลงทุนที่ไหนมากกว่าไปลงทุนทางใต้มากกว่านะครับ 40% เนี่ยเม็ดเงินต่างชาติไปลงทุนในภาคใต้ของเวียดนามมากกว่าในภาคเหนือนี่เศรษฐกิจจะเป็นอุตสาหกรรมชายแดนการค้าท่องเที่ยวนะครับท่าเรือภาคใต้นี่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมและเกษตรนะเกษตรก็จะอยู่ใน13จังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแม่โขงเดลต้าริเวอร์แต่จริงข้างบนเนี่ยทางเหนือก็จะมีเรดริเวอร์เดลต้าเหมือนกันนะครับโอเคผลสรุปคือว่าถ้าเศรษฐกิจเหนือคุมนะแต่ถ้าเป็น FDI เงินทุนต่างชาตินะภาคใต้จะเยอะกว่าภาคใต้ก็ 40% เหนือก็ 30% นะครับผมลางเซินนี่เป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในแผนที่เราจะไปทริปนี้กันนะผมต้องพูดลางเซินเลยไม่พูดลังเซินไม่ได้ลังเซินเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านต้องใช้คำว่าศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจด้านการค้านะเพราะติดประเทศจีนด้านโลจิสติกด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชายแดน CBEZ Cross Border Economic Zone นะด้านการท่องเที่ยวนะนี่การไปลังเซินท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะเราไปได้สองทางนะเราไปได้ทางก็คือทางรถยนต์และเราไปได้ทางรถไฟเดี๋ยวเราไปพบกันนะฮะถ้าไปทางบกนี่นะครับฮานอยเราลงสนามบินนอยไบที่ฮานอยนะแล้วเราจะไปลางเซินจังหวัด1จังหวัดภาคเหนือเวียดนามทำไมต้องไปลางเซินเพราะเราจะเห็นบอร์เดอร์นะเราเห็นชายแดนติดกับประเทศจีนเพราะนั้นฮานอยไปลางเซินก็ประมาณสัก120กิโลบนทางรถนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงชายแดนดินะผมไม่แน่ใจนะทริปจะไปถึงชายแดนหรือเปล่าแต่สังหลังสุดนั้นเราไปเนี่ยแต่ยังไม่ถึงชายแดนดีนะครับผมนะที่ติดกับจีนเลย
ถ้าที่ชายแดนที่ติดจีนก็อยู่ในเมืองหูอี้นะหูอี้อินเตอร์เนชั่นแนลบอร์เดอร์เกตประตูชายแดนสากลหูอี้นะหรือเรียกว่าหูอี้กวนนะแปลว่าfriendship gate ก็คือประตูมิตรภาพเพราะฉะนั้นจากฮานอยไปอูอี้นะที่ติดกับผิงเสียงเลยนะผิงเสียงในจีนเลยนะประมาณสัก180เมื่อกี้ฮานอยไปลางเซิน120เพราะนั้นลางเซินไปชายแดนเนี่ยประมาณ 40-50 กิโลอันนี้เป็นทางรถใกล้มากครับอันนี้เป็นทางรถนะทีเนี้ยผมไปตั้งทางรถแล้วแต่ผมอ่ะอยากจะสัมผัสบรรยากาศทางรางนะคุณลิซ่าด็อกเตอร์ครับทางรางไม่แน่ใจรายการปรับเป็นทางรางนะไหมก็คือเดี๋ยวเราต้องปรึกษากับทีมครับเดี๋ยวอาจารย์ได้บอกว่ามันน่าสนใจแบบนี้เดี๋ยวต้องลองไปคุยกับเขาดูครับครับผมอย่างนี้ครับถ้าเราไปทางรางแล้วรถกลับมาลังเซนแล้วก็กลับมาฮานอยบนทางบกบนรถยนต์นะมันก็จะครบลุ่มก็คือรางรถแล้วก็กลับมาฮานอยอันนี้ผมเสนอไอเดียเล่นๆนะครับค่ะนั่นจะสนใจบ้างโอเคไปอาจารย์เดี๋ยวต้องพักก่อนเดี๋ยวมาไปทางรถไฟกันนะเดี๋ยวมาไปทางรถไฟนะเดี๋ยวกลับมาเราไปทางรถไฟกันนะฮะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไปยังไงได้บ้างแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับไปรถขึ้นรถไฟกับอาจารย์อัดกันครับครับผมมาคุยกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN ตอนนี้เรากำลังท่องเที่ยวไปเวียดนามและดูเศรษฐกิจเวียดนามทางตอนเหนือกันค่ะจ้าคุณลิซ่าดร.ครับมีเวลา 7-8 นาทีไม่ถึง10นาทีแล้วนะผมมีความกดดันในการพูดรายการ Good Morning ASEAN มากมันรู้ไหมครับมันน้อยมากนะนะเลยต้องไปฟังเต็มๆกันในทริปนี่ไงฮะใครอยากจะติดตามกับเต็มๆ Exclusive ต้องไปในทริปนี่ไงครับอันนี้แบบว่าคุยกันถึงสว่างเลยนะฮะใช่ครับเมื่อกี้ก็พูดถึงฮาลองเบย์นะครับฮาลองเบย์นี่เป็นอะไรนะมรดกโลกนะครับเราไปดูมรดกโลกกันนะครับอยู่ในจังหวัดกวางเนินคราวนี้ลังเซินพอเราถึงลังเซินเนี่ยจะต้องไป2จุดนะแต่ก็แล้วแต่ทริปเขาจัดนะครับ2จุด2เมืองก็คือว่าหูอี้เมื่อกี้หูอี้นะคือหูอี้นี่ก็จะติดด่านหยวนยี่กวนเลยซึ่งคนไทยที่ทำมาค้าขายประเทศจีนก็จะได้ยินคำนี้แหละด่านหยวนยี่กวนนะครับอยู่ในผิงเสียงอยู่ในเมืองผิงเสียงด่านหยวนยี่กวนอยู่ในผิงเสียงอยู่ในอำเภอฉงชั่วอยู่ในมณฑลกวางสีจั่วนะเมื่อกี้เราไปทางรถแล้วนะครับทางรถเราก็จะเจอเมืองหูอี้อินเตอร์เนชั่นแนลบอร์เดอร์เกตนะทีนี้ผมอยากจะไปรถไฟอ่ะมันไปรถยนต์มันไม่ฟินน่ะนะผมอยากจะไปรถไฟรถไฟเนี่ยก็จะมีหลายเวลาแต่ที่ผมไปเนี่ยผมไป 3:40 ค่ะท่านผู้ฟังครับผมไป 3:40 นะรถไฟขึ้นที่สถานีในฮานอยเลยนะชื่อว่าสถานีกาเกียแลมสถานีอยู่ในฮานอยนะครับสถานีรถไฟเนี่ยกาเกียแลมอยู่ในฮานอยเลยห่างจากตัวเมืองนิดหน่อยนะกาเกียแลมเนี่ยผมไป 3:40ผมไปถึง1เมืองที่เวลาพูดถึงลังเซินจะต้องพูดถึง2เมืองนี้เมื่อกี้หูอี้ถูกไหมฮะทางบกอ่ะแต่ด้านรถไฟเนี่ยจะต้องไปสถานีด็อกแดกที่สถานีน่ารักมากใช่ผมตอนแรกก็ขำๆอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดลังเซินนะฮะจากสถานีรถไฟที่ฮานอยกาเกียแลมไปสถานีด็อกแดกเริ่มขึ้นสถานีรถไฟออก 3:40 ไปถึงสถานีด็อกแดกซึ่งอยู่ในฝั่งเวียดนามอยู่นะด็อกแดกเนี่ยสถานีรถไฟด็อกแดกนี่นะครับอยู่ในฝั่งเวียดนามถึงประมาณตั้ง 2:00 3:00 กว่าไปถึงนู่น 2:00 นะฮะเพราะอะไรเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันเป็นรถไฟแบบโบราณหน่อยวิ่งประมาณตั้ง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วท่านผู้ฟังถ้าอยากจะไปบนรถไฟเส้นนี้ท่านต้องเตรียมนะมาม่าไปด้วยนะครับไม่มีใครครับว่าท่านไปกินน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำชาไม่มีนะฮะเขามีแต่น้ำร้อนบริการให้นั้นเราก็มีมาม่าสักกล่องนึงกดน้ำร้อนใส่เข้าไปฟินสุดๆดึกหิวฟินสุดๆครับก็นี่มันเป็นตู้นอนนะ1ตู้จะเป็น1ห้อง1ตู้ไม่ได้1ห้องเนี่ยจะมี4ที่นอนล่าง2บน2นะครับไปเร็วๆเดี๋ยวไม่มีนะครับจาก
จากสถานีลกแดกเนี่ยผมต้องการจะเข้าไปประเทศจีนนะผมต้องการเข้าไปกวางสีนะกวางสีจ้วงนะเพราะนั้นผมก็ถึงตีสองนะต้องขนกระเป๋าลงสแกนที่สถานีดอกแดกตรวจคนเข้าเมืองและก็ข้ามไปฝั่งจีนสแกนต่ออีกเพราะนั้นผมสแกนอยู่ที่ด่านสถานีดอกแดกกับปิงเสียง2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงกว่ารถจะออกจากสถานีปิงเสียงนะเพื่อจะไปหนานหนิงนะหนานหนิงก็คือเมืองเอกของกวางสีนะท่านผู้ฟังที่รู้ครับในประเทศจีนมันมีอยู่2หนานนะฮะหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีหนานจิงอีกหนานนึงคือหนานจิงหนานจริงที่อยู่ในมณฑลเจียงซูข้างบนนะครับเพราะนั้นอย่าสับหนานกันนะฮะมันมีอยู่สองหนานก็มีอยู่สองหนานนะฮะเพราะนั้นผมจะไปหนานหนิงในกวางสีรถไฟออกจากด่านผิงเสียงเนี่ยประมาณสักหกโมงมันใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณสักสี่ชั่วโมงเขาก็ตรวจเข้มมากนะไปถึงหนานหนิงสิบโมงนะมันใช้เวลาผ่อนมากเพราะนั้นการไปบนเส้นทางรถไฟมาราธอนแต่มันฟินน่ะมันฟินน่ะมันไม่หาบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับไปตรงด่านหน่อยตรงด่านเนี่ยผมโฟกัสที่กวางสีแล้วกันนะเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยนะครับประเทศจีนกับประเทศลาวเนี่ยติดกับขอไปประเทศจีนกับเวียดนามพูดแต่อาเซียนมั่วไปหมดประเทศจีนประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยเขามีมณฑลจีนอยู่2มณฑลที่ติดกับเวียดนามก็คือมณฑลยูนนานกับมณฑลกวางสีซึ่งเป็นทางตอนใต้ยูนนานก็ทางซ้ายแล้วก็มากวางสีแล้วก็มาไปต่อไปก็จะเป็นกวางโจอันนี้เป็นมณฑลทางใต้ใน2มณฑลของประเทศจีนก็จะติด6จังหวัดของประเทศเวียดนามนะใน6จังหวัดของประเทศเวียดนามใน3จังหวัดที่สำคัญที่เราจะไปหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดหลางเซินนะในติดกับ3จังหวัดที่ติดกับกวางสีเนี่ยก็จะมีจังหวัดกาวบังนะขอไม่พูดเพราะว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่2จังหวัดหลางเซินที่เราจะไปนี่จังหวัดดังนะเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจนะการค้าการลงทุนโลจิสติกนะต้องเที่ยวนะครับแล้วก็จังหวัดกวางบินขอแพ้กวางนินนะ2จังหวัด2จังหวัดที่เราไปแต่กวางนินเนี่ยเราไปฮาลองเบย์ผมไม่แน่ใจทริปแวะไปตรงชายแดนได้หรือเปล่าเพราะอะไรครับเศรษฐกิจทั้งหมดที่ขณะนี้มันเข้าสู่จังหวัดหลางเซินมันเข้าสู่จังหวัดหลางเซินกวางนินกำลังมาถ้าท่านที่ทำเรื่องทำมาค้าขายจีนเวียดนามไทยเวียดนามจีนท่านคงได้ยินคำว่าด่านตงซิงนะด่านตงซิงฝั่งจีนนะครับด่านตงซิงเนี่ยนะครับเมืองฝังฉางกังเมืองฝังฉางกังที่พูดถึงฝังฉางกังก็เพราะว่าเป็นท่าเรือแล้วก็ครบวงจรนะครับเพราะนั้นฝังฉางกังนี่ก็จะเป็นเทรดระหว่างเวียดนามกับจีนและฝังฉางกังก็จะเป็นท่าเรือที่เอาของขึ้นของขึ้นเสร็จคุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับด็อกเตอร์ครับเพราะมีรางรถไฟต่อเลยนี่คือระบบโลจิสติกที่สมบูรณ์แบบก็คือเอาของขึ้นจากท่าเรือปั๊บขึ้นรถไฟกระจายไปทั่วฝั่งจีนทางตอนใต้เลยนะอันเนี้ยตรงซิงเนี่ยซึ่งเปิดเป็นด่านชายแดนเพราะว่าตรงผิงเสียงหยวนยี่กวนเนี่ยนะครับกับหูยี่เนี่ยมันแน่นมากเขาเลยมาตรงซิงในจังหวัดมกไกในจังหวัดเมืองมกไกนะเมืองมกไกไม่ใช่จังหวัดนะเมืองมกไกเพราะจังหวัดเป็นจังหวัดกวางนินนะครับโอเคไม่มีเวลาโอ้หมดแล้วผมกำลังจะพูดถึงเหล้าหมดแล้วครับสุราเข้าหน้าของเวียดนามไม่ทันเลยครับอาจารย์ต้องเก็บอาจารย์ต้องเก็บอันนี้แค่เราตะลุยด่านก็หมดเวลาแล้วอาจารย์แค่ตะลุยด่านอาจารย์ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องอาจารย์ผมดูบอกว่าอยากจะกรี๊ดมากนะอาจารย์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาผมคิดว่าเอาเก็บเรื่องเหล้าอ่ะผมว่าคนสนใจเรื่องนี้เอาเรื่องสุราก้าวหน้าเนี่ยไปไว้อีกตอนนึงต่างหากเลยอาจารย์จะได้เล่าอย่างแบบมึนเมาเลยนะฮะจะได้เล่าอย่างเมามันเลยนะฮะสำหรับเรื่องสุราก้าวหน้าวันนี้แค่ตะลุยด่านอาจารย์แค่ลำพังแค่ชื่อแต่ละเมืองแต่ละด่านเนี่ยก็ฟังแล้วก็มึนเลยอาจารย์ใช่ผมเลยบอกว่าใครฟังผมนี่นะครับอาเซียนท่านต้องเอาแผนที่มาเลยท่านจะเห็นภาพชัดแล้วก็ติ๊กตามไปด้วยอาจารย์แค่ลำพังแค่ชื่อเนี่ยอาจารย์พูดถูกเลยผมก็กราบใจอาจารย์แล้วนะเพราะชื่อแต่ละอันนี้เรียกยากมากยากมากจำไม่หมดเลยเมืองสุดยอดจำไม่หมดเลยสุดยอด
ครับอ่ะไปมาเองด้วยไงนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะไปเจออะไร exclusive แบบนี้นะต้องไปทริปนี้นะครับแน่นอนเลยไปคุยกันแบบว่า exclusive เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณลิซ่าเดี๋ยวเราเป็นที่เลยไหมสุราก้าวหน้าเวียดนามได้เลยค่ะจ้าค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับคุณลิซ่าก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขแล้วก็ติดตามนะครับในหัวอัดที่จะมาพูดถึงเรื่องเวียดนามได้ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณและลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดร.ครับคุณลิซ่าสวัสดีครับผม